พรรคเพื่อไทยเห็นข่าวบอกว่าคุณหมอต้องไปช่วยเบรกมันไม่ถูกครับไปโหเขาไม่ถูกอ่ะเขาจะคิดยังไงต้องไงก็พูดไปโหไม่ถูกผมก็เลยไปบอกพี่น้องประชาชนบอกว่านี่พวกคุณเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าแก่นของประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดก็คืออนุญาตให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันเมื่อเขาพูดนี่ต้องฟังเขาผมก็เลยต้องไปห้ามปรามแต่ก็ห้ามปรามทุกคนนะไม่ใช่ผมคนเดียวเดี๋ยวกลายผมเป็นพระเอกไม่ใช่ทุกคนช่วยกันห้ามปรามแต่ขออนุญาตด้วยความเคารพนะเบอร์ใหญ่ๆเขาไม่มาแล้วก็คุณชนินใช่ไหมผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วมาพูดเรื่องอื่นนะมาพูดเรื่องนิรโทษกรรมอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้นี่เลยกับการคืนความยุติธรรมให้กับวีรชนเมษาพฤษภา53เลยแล้วไม่ได้พูดประเด็นที่จะต้องหยุดรัฐประหารและหยุดฆ่าคนประชาชนเนี่ยคนไทยใน2มือปราบด้วยทหารอีกต่อไปผมก็เลยบอกขอเชิญให้คุณอยู่หน่อยนะผมอยากจะพูดให้คุณฟังและให้คุณเนี่ยเอาไปบอกเศรษฐาทวีสินแล้วเอาไปบอกหัวหน้าพรรคเขาผมไม่เอ่ยชื่อนะเพราะผมไม่ต้องการที่ให้เกิดเรื่องเกิดราวผมบอกละเอียดเลยคือคุณต้องยกเลิกประเพณีรัฐประหารชีวิตผม25ครั้งแล้วนะนับชนะด้วยแพ้ด้วยนะมันไม่ควรจะต้องมีอีกต่อไปแล้วเรื่องที่2ก็คือว่าชีวิตผมเนี่ยผ่านเหตุการณ์ที่รัฐเผด็จการเนี่ยฆ่าประชาชน2มือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งในธรรมศาสตร์6ตุลาก็เห็นชัดเจน14ตุลาก็ชัดเจนปี35ก็ชัดเจนถังแดงอีกชัดเจนใหญ่เนี่ยผมไปเองไปกับสุธรรมไปกับพี่นิดเนี่ยโอ้โหมันขมขื่นเนี่ยผมถามว่าพวกคุณต้องการให้ทหารเนี่ยฆ่าประชาชนสองมือเปล่าอีกต่อไปหรือเปล่าไปถามเศรษฐาหน่อยถ้าไม่ต้องการเนี่ยกรุณานะฮะแก้กฎหมายพระธรรมนูญศาลทหารเพื่อเอาทหารสักรายหนึ่งเนี่ยติดคุกกรณีที่ยิงประชาชนปี53เรื่องมันจะได้จบและคุณจะได้คุณอุปการด้วยผมอธิบายเลยผมเปิดทางสวรรค์ให้คุณนะเพราะคุณข้ามขั้วไปนี่ประชาชนเขาไม่ได้เกลียดคุณนะแต่เขาขมขื่นในหัวใจและปวดร้าวเขาไม่ได้เกลียดเลยแต่เขาขมขื่นเนี่ยคุณเข้าใจหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจคำว่าขมขื่นและปวดร้าวเนี่ยคุณไปบอกว่าเขาเกลียดคุณไม่ใช่เขาขมขื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าคุณทำคุณงามความดีซิตั้งคณะกรรมการไต่สวนซิข้อที่สองก็คือไปแก้กฎหมายสองกลุ่มนี้ซิคุณจะได้คนแสดงกลับมาเลยดีไม่ดีก้าวไกลอาจจะหลงเหลงเลยนะเที่ยวนี้ถ้าคุณแก้จริงๆนะก็จริงๆแล้วก็คือถ้าเรามองก็คือมุมหนึ่งเพื่อไทยอาจจะรู้สึกเกรงๆว่าการจัดงานครั้งนี้เหมือนกับตั้งเป้าเรียกร้องค่อนข้างแบบเพื่อไทยก็อาจจะคิดว่ายังรับอะไรเต็มที่ไม่ได้เขาก็ไม่กล้ามาเขาก็รู้แล้วในตัวมวลชนก็อาจจะรู้สึกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นแดงส้มกันซะเยอะไม่เป็นไรให้ผมแล้วก็อันที่สองก็แดงส้มเลยเชิญตามสบายเพราะว่าก็ไปเยอะด้วยนะกลายเป็นแบบม็อบสามนิ้วก็ไปร่วมเยอะเลยนะวันนี้ใช่ป่ะพวกไปกันเต็มเลยเนี่ยลุงอะไรก็ไปไผ่ก็ไปมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่เพื่อไทยรู้สึกจะไม่น่ามาอะไรเงี้ยแต่พอไม่มาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อ่ะถ้าเขามานี่ก็ยังดีนะรัฐมนตรีมาพวกแบบมีคนแบบเนี้ยอย่างคุณมณพรอย่างไรเนี้ยรัฐมนตรีเสื้อแดงอะไรมามั่งสสแบบที่แบบคือเขาผมมองว่าเขาคงคิดว่ามีแค่มีณัฐวุฒิกับก่อแก้วเนี่ยพอแต่จริงณัฐวุฒิกับก่อแก้วไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคขนาดนั้นไงณัฐวุฒิเขาก็ไม่ได้ผูกติดกับพรรคไงผมนี่ก็คืออันเนี้ยเขาตัดสินใจผิดนะ เขาน่าจะมีเบอร์ใหญ่มานะอย่างน้อยมันทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นอ่ะคือเรียนสองท่านนะผมให้เกียรตินะเขาอุตส่าห์เห็นความสำคัญแล้วก็มาพูดนะผมให้เกียรติและเคารพแต่ว่าแจ้งวินาทีสุดท้ายนะแจ้งผ่านไลน์ด้วยแล้วก็ขอสิทธิ์ในการขึ้นพูดทันทีพอคนที่พูดอยู่ตอนที่เขาแจ้งไลน์มาเนี่ยพูดจบขอต่อเลยแล้วก็ให้เกียรติให้เขาขึ้นพูดแล้วผมก็เครื่องนิดๆเครื่องพี่น้องนี่ที่ไปสาวเขาอ่ะใช้คำว่าสาวแล้วกันไม่ควรนะผมนั่งอยู่นานน่ะในที่สุดผมทนไม่ได้ผมลุกขึ้นยกมือไหว้เลยอย่าไปเลยให้เขาพูดแปลว่าเนี่ยมีคนปรารถนาดีต่อพรรคเพื่อไทยนะก็เลยส่งคุณชนินมาผมก็ไม่ทราบว่าใครแล้วคุณชนินก็มีความกล้าหาญทางการเมืองต้องขอบคุณมาก
มาเมื่อเป็นอย่างนี้เขาส่งไลน์มาอย่างนี้ผมก็ถือว่ามันเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นขอให้พรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธนะครับว่าเจนินออกมาพูดวันนี้ไม่ใช่เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยคุณมาพูด2ประเด็นซึ่งมันห่างไกลกับเรื่องการทวงความยุติธรรมเลยมาพูดเรื่องว่าขณะนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเดินหน้าไปเยอะแยะแล้วมาพูดว่าขณะนี้นิรโทษกรรมเนี่ยมันเดินหน้าไปเยอะแยะแล้วแต่นิรโทษเขาอาจจะพูดเพราะว่าในบรรยากาศนั้นมันก็มีการแขวนป้ายเรื่องนิรโทษกรรมด้วยเรื่องหลายคนรุ่นใหม่คนมาร่วมด้วยไงเขาก็ต้องพูดแต่ว่าทั้งสองท่านไม่เข้าใจข้อจำกัดใช่ไหมครับไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีข้อจำกัดของรัฐบาลและความเป็นจริงทั้งข้อจำกัดจากการข้ามขั้วทั้งข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นจากการข้ามขั้วครับท่านของท่านก็ทราบใช่ไหมว่ามันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรโดยทางเป็นจริงในทางการเมืองแต่เอาล่ะเมื่อประเด็นก็คือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาแบกอะไรนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมทีบกับเพื่อไทยในฐานะเหยื่อที่ถูกกระทำจากเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยเขาไม่ใช่คนยิงเขาเป็นเหยื่อแต่ณวันนี้เข้ามาอยู่ในฐานะที่มีอำนาจผมต้องทีบเขาแบบนั้นทีนี้เราเรียกร้องเขาได้แต่ต้องเรียกร้องแบบมีความเข้าใจบางอย่างอยู่ว่ามันมีความจำเป็นและข้อจำกัดในฐานะคนที่เป็นเหยื่อที่ขึ้นมามีอำนาจไม่ง่ายฮะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ง่ายสำหรับทุกฝ่าย